รู้สึกปลื้มปิติน้ำตาซึมเลยค่ะเวลาลุงพูดแปลว่าอินเนอร์เข้าไปในเนื้อเยื่อเขาเรียกว่าอินก็คือเข้าสู่ภายในอินไซต์อินเนอร์หรือว่ามันเซตอัพเข้าไปภายในขั้วหัวใจเสร็จขนลุกขนพองเกิดคำว่าปิติยินดีเข้าไปสู่เนื้อเยื่อทำให้เกิดมีปฏิกิริยาขนลุกขนพองน้ำตาไหลน้ำตาซึมพวกนี้ได้เท่านั้นแหละครับมันเหมือนกินแล้วมันอร่อยอร่อยอร่อยหวานกลมกล่อมเปรี้ยวพอประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เค็มไม่เจืดมันพอดีพอดีแสบอีหลีแสบอีหลีนะครับนี่ อร่อยอร่อยเดียวความหมายเดียวกันเข้าใจเข้าใจกับหมายความเดียวกันความหมายมันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจเข้าใจอุ้ยเข้าใจดีจังเลยอุ้ยอร่อยจังเลยอุ้ยแสบอีหลีก็มันแต่ว่าก็นัวแต่ว่า ทั้งมันทั้งนัว แปลว่าอะไรมันกับมันนัวเนี่ยนัวรู้จักว่านัวไหมเนี่ยภาษาอีสานกลมกล่อมทั้งหมดคำว่านัวนะโอเคไหมกลมกล่อมทั้งหมดก็คือแสบอีรีร้อนนะอร่อยแบบจัดจ้านอร่อยทั้งขึ้นทั้งล่องอร่อยทั้งหลับได้ตื่นมันอร่อย ทั่วกาลประวัติศาสตร์ว่าไปเนาะเอาถามมาครับเดี๋ยวลุงก็จะเล่นไปเรื่อยถ้าท่านไม่ถามลุงก็เล่นของลุงไปเรื่อยแหละจังว่าแล้วก็เติมเพิ่มสนอยลูกหลานยาวเยี่ยงยานนะลุงเนี่ยเติมเชื้อเพลิงเฉยๆนะเดี๋ยวเครื่องบินตกไม่ใช่หรอครับลูกหลานยาวตัวอย่างนะลูกลุงเติมเพิ่มเฉยๆนะใครว่าเลยนี่เพิ่มสมุนไพรนั่นเนี่ยยาเนี่ยคือสมุนไพรนะต้นยาไงโอ้เคมีอันตรายไอ้ที่เขาว่ายาอะไรคืออันตรายเห็นไหมคือเคมีอันตรายอันนี้มันต้นไม้มันให้ประโยชน์ให้คนตะวันตกเขาจับยัดเขาหาว่าต้นไม้ให้โทษแต่เขาทำเคมีมาขายนะมันโคตรอันตรายเลยนะเคมีนะครับเทใส่หญ้าตายของยังลงไปน้ำปลาตายหมดมันต้องเกิดกันเสร็จแล้วก็เรียกว่าปุ๋ยแมวเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปไกลนะท่านที่เป็นชาวไร่ชาวนานะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหลีกเลี่ยงเพราะสุดท้ายมันจะมาลงเรื่องสุขภาพหมดนะฮะแล้วจะมาโวยปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่เสร็จแล้วก็จับยับเบาหวานยัดต่ออย่าอยู่ภายใต้อนาคตหมดแหละโอเคไหมเบาหวานบ้างเบาเปรี้ยวบ้างมีแต่โรคกับโรคถ้าวิทยาศาสตร์ดีมันจะมีโรคมากๆไงขนาดเฉลยทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างเนี่ยวิทยาศาสตร์มันไม่ดีมันยังเป็นตัวก่อโรคเห็นไหมเอาใครจะคิดว่าเห็นต่างเชิญนะครับมาเลยมาดีเบตกันซี่กับลุงมาเยอะๆหอมมาด้วยสังมาสอบนะยาเนี่ยเอามาเยอะจะยับใส่ปากทีละกำมือซิมันจะขนาดไหนมนุษย์นะพูดกันมา30กว่าปีไม่มีใครออกมาคิดว่าก็พูดเรื่องจริงเออพวกว่ายาดีเนี่ยมาเยอะๆมาทั้งกระทรวงไหนคุณคิดว่าพวกว่ายาดีผล